ไมโมดี้เสียงโชคยังคงอยู่กับการมาทำความฝันอยากชำระหนี้ให้กับครอบครัวของเทียนจากชัยนาทพี่เทียนนะคะก็เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้าน 50,000 นะคะแล้วก็เงินล้านอีก 20,000 ค่ะแล้วก็ส่วนไฟแนนซ์ก็ 35,000 ค่ะทุกวันนี้นะคะพี่เทียนก็ต้องหาเงินใช้หนี้เดือนละ 5,000 กว่าพี่เทียนเครียดนะคะในแต่ละวันในแต่ละเดือนว่าจะหาตรงไหนมาใช้จ่ายตรงนี้จะหาที่ไหนมาให้ลูกไปโรงเรียนในแต่ละวันบางทีก็ท้อค่ะบางทีก็เหนื่อยเลี้ยงวัวใช่ไหมตอนนี้งานหลักของเราคือเลี้ยงวัวค่ะเลี้ยงวัวเยอะไหมตอนนี้20ตัวแล้วค่ะ20ตัวไม่ใช่ของไม่ใช่ของพี่เทียนของเฒ่าแก่เป็นของเฒ่าแก่ลูกออกมาเมื่อไหร่แบ่งกันค่ะแบ่งกันครึ่งๆถ้าออกมาตัวเดียวผ่าเขาให้เราเลยค่ะถ้าออกตัวเดียวเขาให้เราถือว่าดีไหมเฒ่าแก่ดีมากเลยนะเหรอออกมาตัวเดียวเขาก็อยากถ้าออกมา5เขาให้เรา3เลยค่ะเขาเหรอปีนึงคนงานมาทำคอกให้ดีหมดทุกอย่างแล้วปีนึงมันจะได้สักกี่ตัวพี่เพิ่งเริ่มเลี้ยงปีที่แล้วได้มาแล้ว4ตัวค่ะปีนี้ได้แล้ว2ตัวแล้วก็กำลังท้องอีก6ตัวค่ะโอ้ค่ะก็คือสุดท้ายตอนนี้ก็คืออาชีพคือเลี้ยงวัวสามีก็เลี้ยงวัวนะใช่ไหมสามีก็เลี้ยงวัวจริงๆแล้วหนูเพิ่งได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเพิ่งได้3เดือนค่ะส่วนมากแฟนจะเป็นคนเลี้ยงวัวเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพิ่งรับตำแหน่งผู้ช่วยเนี่ยตำแหน่งผู้ช่วยก็จะมีเงินเดือนประมาณสักกี่พัน 5,000 ค่ะ 5,000 นะครับแล้วก็มาได้จากการเลี้ยงวัวไปทำความสะอาดเลี้ยงวัวนี่ก็เหมือนเงินรายปีไปว่าไปละกันแต่เงินผู้ช่วยกับเงินที่ไปทำความสะอาดรวมๆกันประมาณ 10,000 นึงไม่ถึงค่ะ 8,000 ค่ะ 8,000 เลยทำความสะอาดเดือนละ 3,000 ค่ะอ๋อเดือนละ 3,000 เพราะไปทำช่วงบ่ายๆค่ะแป๊บเดียวก็กลับใช่ค่ะวันละ2ชั่วโมงอ๋อไปทำแป๊บเดียวขยันเนาะเท่าแก่เขาไม่มีใครทำความสะอาดถ้าพี่เทียนไม่อยู่ใครทำหนูก็จะโทรจ้างอีกคนนึงทำแทนค่ะอ๋อเหรอเพราะว่าหนูเบิกเงินล่วงหน้าเท่าแก่มา 60,000 60,000 เนี่ยเอามาจากเท่าแก่อีกค่ะไอ้เงินกองทุนเงินอะไรนี่อีก 70,000 ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวค่ะโอ้โหเยอะเยอะแยะนะเนี่ยเทียนเป็นแสนเทียนเยอะแยะนะบอกให้ลักษณะงัวต้องเป็นของเฒ่าแก่แล้วล่ะเออไม่เป็นไรมันมีตรงนั้นคอยหักใช่ค่ะเฒ่าแก่โชคดีได้เฒ่าแก่ใจดีอ่ะเนาะรักน้องวัวมากทำช่อง TikTok ให้กับวัวด้วยชื่อช่องว่าสุเทียนโคนาบานค่ะอะไรนะสุเทียนโคนาบานค่ะสุเทียนโคนาบานแล้วคนตามเยอะยังจ๊ะไม่ได้สังเกตเลยค่ะไม่ได้สังเกตเลยนะเปิดยังไงไม่ได้ใส่ใจเปิดไหมยังไงไม่ได้ดูคือไม่ได้รู้ว่ามีใครตามเรากี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะคนตามเท่าไหร่ครับคุณเอชยาเขาไลฟ์ได้แล้วนะไลฟ์สดได้แล้วนะ 1,124 คนจำไว้นะผู้ติดตามคุณตอนนี้นะ 1,124 คนแล้วนะเยอะนะเยอะนะอ๋อแล้วคนเขามาดูอะไรถ่ายอะไรส่วนมากจะถ่ายช่วงเวลาเราเลี้ยงวัวแล้วเราเล่นกับวัวของเก้มหน่อยน้ำตาลน้ำตาลใส่หมวกไหมวันเนี้ยน้ำตาลใส่หมวกโชว์หน่อยรักกันครับเออเก่งนะเนี่ยทำหลายอย่างผมว่าเขาทำได้เพลงล่ะเรื่องเพลงอะเราร้องเพลงเหรอค่ะอยู่ร้องเพลงได้ไงเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วไปประกวดหรือว่าทำอาชีพนี้ไปประกวดมากกว่าค่ะแต่ไม่ได้เป็นนักร้องไม่เป็นไม่ได้เป็นค่ะแต่เคยแบบบางทีมีงานแต่งงานบทเคยขอขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยค่ะเขาให้แค่2เพลงเพราะว่าดึงติ๊บลูกนักร้องเขาหมดอ๋อเดี๋ยวติ๊บหมดคนจะให้ติ๊บเราเยอะใช่ค่ะอ้าวบางทีเราขอ3คุยปะเนี่ยคุยปะเนี่ยคุยปะเนี่ยไม่ได้คุยค่ะต้องฟังอยู่ที่การร้องเพลงเพลงมาครับพี่เทียนหันมาดูนะจ๊ะเพลงอะไรที่พี่เทียนร้องไม่ได้มีไหมจ๊ะรจนีรจนีร้องไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักเลยหาตาหลงหาเลยหน้างงมากแล้วถ้าได้เพลงนี้ขึ้นมาหาเลยนะรจนีเป็นญาติกับรจนาหาเพลงไทยร้องประมาณนี้อย่าได้นะได้ลิ้นเหนื่อยเลยนะถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเลี้ยงให้ดีพี่เทียนแล้วบอกหยุดดังๆหยุดค่ะหยุดครับจะได้เพลงอะไรเอ่ยอย่าได้รจนีนะต้องฮักให้สุดใจมีรอยยิ้ม
ต้องฮักให้สุดใจกับโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าแต่อายหูบอกว่าน้องเป็นคนต้นคุณน้อยมากแรงโพแค่คำว่ารักแต่แห้งอกหักบ่มีเส้นทางบ่สวยรอยด้วยความท้อปัญหาคอยเอาทุกข้อหมดทางหลบหลีบ่ยานบ่ฮักแต่ยานบ่ทนน้องจนนะพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องฮักให้สุดใจความตื่นต้องได้หัวใจต้องสู้เป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่อายสิปล่อยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนโจรคนธรรมดาต้องหักให้สุดใจความคือต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่อายสิปล่อยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนโจรจึงอยากได้คนจริงใจพี่ลูกนกครับให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับน่ารักมากๆเลยอ่ะร้องเพลงก็เพราะมีเสน่ห์สู้นะพี่เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะเชิญอาจารย์แม่ครับค่ะเทียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สุเขาโชคดีมากเลยเนาะแล้วเจอเท่าแก่ก็เท่าแก่นิสัยดีค่ะดูแล้วแบบครอบครัวหนูมันมีความสุขมากเลยนะค่ะพี่คิดว่ามันไม่ได้ขาดอะไรเลยแต่ว่าโอเคเรื่องหนี้สินมันเป็นเรื่องปกติแหละเวลาเรามันหมุนไม่ทันอะไรไม่ทันเราไปกู้ยืมมามันก็ต้องจัดสรรแล้วก็ใช้ไปก็จงมุ่งมั่นและเป็นคนดีแบบนี้ให้ทุกคนรักต่อไปการใช้ชีวิตของพี่เทียนไม่ค่อยเป็นห่วงนะจริงๆเพราะว่าเป็นคนขยันแล้วเป็นคนมุ่งมั่นอย่างเงี้ยแต่โอเคปัญหามันเป็นที่หนี้นั่นเองหนี้ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าหนี้มันจี้ตามจนแบบว่าโอ้โหไม่ได้ก็จะต้องโดนยึดบ้านไม่มีแบบที่หลายๆคนที่มารายการของเราค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตพี่เทียนน่าอิจฉาคนหนึ่งเลยทีเดียวคือปัญหาของเทียนในตอนนี้หลักๆเลยนั่นก็คือความยากจนที่ทุกคนมีมากันหมดเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนั่นก็คือหนี้สินแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะมองเลยว่าเทียนเป็นผู้หญิงที่เก่งมากด้วยแล้วก็ขยันมากด้วยคือไม่หยุดจริงๆอันนี้คือข้อดีครับความจนกลัวคนขยันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหนี้สินตรงนี้หมดได้หมดแน่ๆเพราะความขยันของเทียนนี่แหละแล้วมาเจอกัลยาณมิตรที่ดีด้วยผมขอให้หมดหนี้หมดสินเร็ววันเร็วคืนนะเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะส่วนเรื่องการร้องเพลงบอกเลยว่าลิโอเจอศึกหนักเลยนะเสียงยังเพราะเหมือนพี่นางสิริพรยังการร้องความเก๋าความเก่งยังอยู่แต่มันมีอาการเหมือนมันอัดได้ไม่เต็มที่แรงยังอยากได้แรงอีกเพราะมันมีจุดที่สูงสูงแล้วอยากให้มันแตะให้ถึงมันยังอื้ออีกนิดอื้ออีกนิดอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเพราะอยู่ค่ะขอบคุณค่ะฟังคำพูดเวลาเขาพูดเสียงก็เหมือนพี่นางถ้าได้เพลงพี่นางนะโอ้โหเข้าทางเข้าล่องเลยอะแล้วเบ้าบงเบ้าหน้านะได้หมดเลยอะ สู้นะเทียนนะค่ะชอบเสียงนะครับชอบมากๆเลยเสียงแบบเห็นรอยเสียงมันมีเสน่ห์มากนะในน้ำเสียงของเขานะฮะแล้วก็เห็นในความสามารถเทียนมีความสามารถในการร้องเพลงสูงมากนะครับขอบคุณค่ะพี่ชายเรียกว่าผ่านเกณฑ์ผ่านมาตรฐานเลยอ่ะ
แล้วก็ร้องรายละเอียดเขาเก็บได้ดีมากจริงๆร้องดีหมดเลยเอาพูดจริงๆนะวันนี้ที่ผมมองว่าอาจจะมีเรื่องเดียวนั่นก็คือกำลังมันมีในบางลูกที่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเสียงขนาดนี้ผมว่าเขาสามารถดันได้มันถึงแต่วันนี้ครับด้วยกำลังที่ต้องปรับปรุงเท่านั้นเองเชิญไรอันครับพี่เทนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหเก่งมากเลยฮะขอให้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องนะครับขอให้หมดหนี้โดยเร็ววันนะฮะเข้มแข็งและอดทนนะครับผมขอบคุณครับเอาเลยครับวันนี้ลีโอต้องรับมือกับศึกหนักเพราะผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างเทียนฝีไม้ลายมือในการร้องเพลงไม่ธรรมดาโกยคะแนนจากคณะกรรมการไปได้ไม่น้อยเลยครับซึ่งลีโอจะต้องทำผลงานออกมาให้ดีกว่าและต้องโชคดีสมเลือกในเพลงที่ถนัดไปลุ้นกันว่าเขาจะป้องกันแชมป์สมัยที่129ไว้ได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆนะครับลีโอจะได้เพลงอะไรครับหยุดครับเพลงมนรักลุ่มทุ่งมนรักลูกทุ่งเชิญครับ
พี่ลูกนกให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับหนูเก่งมากเลยอ่ะพี่นกดูตลอดเลยอ่ะแล้วพอได้มาฟังเสียงแล้วไม่น่าเชื่อเลยเนาะเดี๋ยวว่าเด็กรุ่นใหม่จะเสียงหนูจะไปทางพี่แอลคือเสียงดังฟังชัดเป็นกำลังใจให้นะหนูสู้ๆนะลูกขอให้หนูได้เงินเยอะๆไปซื้อที่นาเพิ่มเลยนะเชิญพี่เอครับท่อนสุดท้ายชอบนะตรงโอ้เจ้าช่อนกยูงอ่ะโอ้เจ้าช่อนกยูงแววเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่งสัมหอมน้ำปรุงที่แก่อันนั้นคือได้โชว์เต็มๆเห็นได้ชัดหน่อยลีโอแต่อยากฝากลูกตอนจบอ่ะจริงๆแล้วอยากให้ทิ้งเพราะว่าเมื่อกี้มันติดแล้วมันน่าจะยาวได้อีกถึงได้บอกไว้ว่าหนูจะหยุดหายใจตรงไหนก็ได้ลูกอย่างเช่นซ้ำหอมน้ำปรุงแล้วหายใจก็ได้เป็นที่แก้มนงคลานหนูก็จะได้ลมต่อถูกไหมลูกหรือซ้ำหอมน้ำปรุงที่แก้มหยุดหายใจได้อีกถึงได้บอกกันบอกว่าเพลงอะลูกพอเวลาจะจบแล้วอ่ะมันเป็นลูกจบที่สวยมากเลยนะอีตัวนงคลานนิดเดียวเองเท่านั้นเองนะลูกนะฝากไว้กันนะเชิญอาจารย์แม่จริงๆก็กังวลเพราะว่าเทียนเขาก็มาค่อนข้างดีนะใช่ใช่เขาเข้ามาดีแบบฟิลแบบธรรมชาติแล้วก็บ้านๆอะไรอย่างเงี้ยก็กังวลอยู่ว่าเขาจะเสียงได้เพลงอะไรถ้าได้เพลงที่แบบไม่คุ้นชินมีโอกาสพลาดได้เลยแต่วันนี้เนี่ยคนที่หนักใจคือกรรมการนะมีกรรมการเพราะลีโอเองก็ทำได้ดีเทียนก็ทำได้ดีแต่ก็เห็นจุดเดียวกันกับที่พี่เอบอกจริงๆพอจบมันเหมือนจะแบบมันจะนูไปกับดนตรีแล้วก็แบบหามันต้องยาวมันต้องลากยาวได้อีกนิดนึงเลยครับแต่ว่าระมุนครับเพลงนี้หนูรู้ไหมลูกว่าหนูเป็นคนที่ร้องเสียงต่ำเพราะมากเพลงนี้มันเยอะด้วยเนี่ยเพลงนี้แล้วเสียงต่ำเขาได้โชว์เสียงต่ำเลือกเสียงต่ำบางคนเนี่ยฟังแล้วเราลุ้นว่าเอ้ยเขาจะช้อนได้ไหมแต่ลีโอเนี่ยฟังแล้วแบบมันละมุนอ่ะน้อยคนนะที่จะร้องเพลงเสียงต่ำแล้วเพราะแล้วก็จุดเดียวกันนะดุกตอนท้ายจบขั้นลากให้ยาวแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่รู้จะติอะไรชอบครับชอบครับขอบคุณครับไรอันเชิญครับสวัสดีครับน้องร้องดีมากครับสู้ต่อไปครับครับอ่ะตัดสินครับแชมป์128สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีนะครับอยากได้เงินไปไถที่นาให้แม่ผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราเทียนจากชัยนาทอยากได้เงินไปใช้หนี้1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพิสุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้นะครับพิสุจะมอบให้ใครเทียนหรือลีโอ1คะแนนแรกครับให้เทียนค่ะเทียนครับขอบคุณค่ะ1ต่อ0นะครับเทียนนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้เทียนเทียนจะเป็นแชมป์คนใหม่แต่ถ้าพี่เอให้ลีโอจะเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่หายถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเทียนรออีกเพียงคะแนนเดียวก็จะเป็นแชมป์คนใหม่แต่ถ้าลีโอได้1คะแนนนี้เสมอกันนะครับลีโอครับลีโอครับ1ต่อ1นะครับเสมอกันตัดสินที่พี่หายนะครับพี่หายให้ใครคนนั้นคือแชมป์ให้ลีโอเป็นแชมป์อีกสมัยที่129แต่ถ้าให้เทียนเป็นแชมป์คนใหม่ลีโอยุติการเป็นแชมป์ทันทีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนนี้จะเป็นคะแนนตัดสินว่าใครคือแชมป์ในวันนี้ครับเทียนหรือลีโอครับต้องหักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือหอมดินกล่าวกลิ่นไอฝน
ลีโอค่ะลีโอครับ2ต่อ1นะครับลีโอได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยเทียนก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมวันนี้อาจจะไม่ถึงฝั่งฝันที่จะชนะเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฝันของเราจะถูกทำลายลงหมดทุกอย่างวันหนึ่งไม่แน่นะเทียนดังมากใน TikTok อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมสรุปกันหน่อยนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับขอบคุณครับเชิญพี่เทียนจ้ะโอ้โหวันนี้ลีโอเอาชนะมาได้อย่างเฉียดฉิวจริงๆครับทำเอาพวกเราเนี่ยใจหายใจคว่ำไปกันหมดและตอนนี้ไปดูกันต่อว่าลีโอและนักร้องรวยโชคอย่างไรอันพวกเขาทั้งคู่จะเลือกเพลงอะไรมาชิงดาวในวันนี้ครับแม่ห้างมหาเสน่ห์แม่แตงร่มใบแม่ค้าตาคมแม่ดอกบัวแดงแม่จ๋านะครับผมเพลงที่คุณจะร้องกันเพลงอะไรครับเอาแม่ดอกบัวแดงแล้วกันนะแม่ดอกบัวแดงแม่ดอกบัวแดงพร้อมนะครับพี่ว่ายแหวกน้ำไม่ยั้งหยุดเอื้อมถึงดึงฉุดยื้อยุดแม่ดอกบัวแดงพึ่งน้อยมันรุมต่อยเอาแรงแรงเจ้าพึ่งมันแกล้งมันทำราวเป็นเจ้าบึ้งน้ำมีบึ้งนั้นมันกระชอนกระชอกกลาเด็ดบัวแดงก็มีแมลงหัวมาบัวช่างเนาะซาซึงซาซึงน้ำก็ถึงกระฉอกทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับ
ร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับวันนี้ผมอยากให้พี่ลูกนกนะครับมาช่วยจับให้ผมเลยฮะหมดทุกตู้เลยไหมทุกตู้ครับพี่ลูกนกเชิญมาถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับขอ5 4 0หรือ1นะครับเอาเลยเชิญครับจับเลยจับจับจับวางนี่แหละครับโอเคครับมาดูพี่ลูกนกนะครับ1ดีงามถือว่าดีเริ่มต้นได้ดีต่อไปที่หลัก10ครับพี่ลูกนกนะครับเสียงโชคนะครับหลัก10นะครับต้องเป็น2หรือ1เท่านั้น2ตัวนี้เท่านั้นนะครับถ้านอกจากนี้ไม่ได้ลุ้น 100,000 เสียงโชคครับคนก่อนก็ได้ครับคนไปคนไปน้องสมหวังรออยู่แล้วนะครับน้องสมหวังบอกอยากมอบให้ละเกินวางเลยครับมาดูกันถ้าเป็น2นี่ฮาทั้งอำเภอ5ครับ5 11บาท5ไม่ได้ลุ้นแล้วนะครับวันนี้ดวงชะตาของลีโอก็ไม่สามารถไปถึงการลุ้นแจ็คพอต 100,000 บาทแต่ยังไม่พอดวงยังตกในต้นเสียงโชคหลักร้อยและหลักพันเราสามารถเพิ่มเติมเงินรางวัลมาได้เพียงแค่ 1,500 บาททำให้ต้นเสียงโชคหลักหมื่นคือตู้ที่จะชี้ชะตาเงินรางวัลของลีโอในวันนี้ครับมาที่หลักหมื่นน้องสมหวังรอที่จะมอบ 50,000 กว่าบาทให้อยู่แล้วครึ่งแสนจะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่ที่พี่ลูกนกนะครับขอให้ได้เยอะๆขอให้ได้4ได้5ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับขอ4ขอ5นะพี่ลูกนกนะมาแล้วถ้าได้5นี่กรี๊ดเลยนะดูเสี่ยงโชคหลักหมื่นลีโอห้ามลบวันได้หมายเลข0เด็ดขาดไม่เช่นนั้นเขาจะได้เงินรางวัลกลับไปเพียงแค่ 1,551 บาทเท่านั้นพวกเราทุกคนต้องช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ลีโอรวมบอลได้หมายเลข5คว้าเงินกลับบ้านไปครึ่งแสนให้ได้ครับโอ้ยแม่ได้1โอ้โหได้1แล้วแม่2ตัวนั้น5กับ5นี่ไม่ถ้าไม่มานี่แม่สนุกเลยนะเป็น1111หมดนี่กรี๊ด 100,000 เลยโอเค 11,551 บาทครับเชิญครับสรุปเงินกันหน่อยนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 3,679,290 บาทครับวันนี้น่าเสียดายที่ลีโอสะสมเงินรางวัลกลับไปได้ไม่ค่อยเยอะครับแต่ก็ไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ลีโอยังมีโอกาสที่จะได้ลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทถ้าเขายังสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แต่ตอนนี้ไปพบกับสมหวังเงินสั่งได้ที่จะมอบเงินต่อยอดความฝันให้กับคนมีฝันที่เคยมาต่อสู้ในรายการและวันนี้คนมีฝันที่จะได้เงินต่อยอดความฝันก็คือคุณสีส้มรัชโลธรจากจังหวัดชลบุรีที่เธอเคยมาในรายการอยากได้เงินไปชำระหนี้ให้กับย่าที่กู้มาลงทุนทำการเกษตรเพราะเธออยากตอบแทนพระคุณที่ย่าเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อแม่แยกทางกันและตอนนี้เธอก็อยากรีบใช้หนี้ให้หมดไปเพราะไม่อยากให้ย่าเป็นทุกข์แถมตอนนี้ย่าของเธอก็ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ขั้นรุนแรงวันนี้สมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภทจึงอยากจะช่วยสานฝันให้กับคุณสีส้มมอบเงินเติมฝันต่อยอดความหวังให้เป็นจริงจำนวน 20,000 บาทเพื่อให้สีส้มหมดหนี้ให้กับย่าได้เร็วขึ้นและกลับไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับสมหวังเงินสั่งได้ค่ะที่มอบเงินทุน 20,000 บาทให้กับหนูหนูก็จะนำเงินไปใช้หนี้กับย่าค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าคนมีฝันท่านใดจะได้รับเงินเติมฝันจากสมหวังเงินสั่งได้ต้องติดตามแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนไปพบกับละครเวิร์คพอยต์นางนาคสะใภ้พระโขนงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ1ทุ่มตรงเตรียมรับชมกันต่อได้เลยครับก็รวยนี่จ้าก็รวยนี่จ้าก็ตามย่อคนรวยนี่จ้าไม่ว่าหรอกนะแค่เรื่องจิบจี้ก็รวยนี่จ้าก็รวยนี่จ้าอย่าอิจฉากันแต่รวยแบบฉันคนรวยอย่างฉันมันเรียกรวยที่อยู่ฝ่ายคุ้มลีอาชีพขึ้นขึ้นลงลงจึงบ่มั่นคงตามจุดประสงค์แม่น้อง
ดอกนาเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดครับหยุดครับเพลงเพลงเจอเพลงยากเลยเนาะเพราะอะไรรู้ป่ะเพลงนี้มันมีท่อนประหารก็คือท่อนฮุกเพลงนี้เลนส์มันกว้างมากก็แอบกังวลแล้วก็เป็นห่วง